แล้วก็ในส่วนของรูปแบบนะคะที่มีการเคลื่อนย้ายอิเล็กตรอนนะคะของปฏิกิริยาออกซิเดชันรีดักชันรีแอคชันเนี่ยก็จะมีนอกเหนือจากอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะรูปแบบที่2ก็จะเป็นออกซิเจนทรานสเฟอร์ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะเป็นการเคลื่อนย้ายออกซิเจนถ้าเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะก็จะเป็นปฏิกิริยาที่มีออกซิเจนเพิ่มขึ้นนะก็คือตัวโอของเราเนี่ยนะคะตามสูตรนะคะทางเคมีเนี่ยนะคะส่วนถ้าเป็นปฏิกิริยารีดักชันนะคะก็จะเกิดการสูญเสียอิเล็กตรอนไปดูจากสมการนะคะเราก็จะเห็นนะคะในส่วนของสีอันนี้เราก็จะแทนให้เห็นเด่นชัดขึ้นนะคะถ้าเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันก็จะให้สีชมพูนะคะเราก็จะเห็นส่วนถ้าเป็นสีออกฟ้านะคะอันนี้ก็จะเป็นการแสดงการเปลี่ยนแปลงนะคะการเคลื่อนย้ายอิเล็กตรอนการเคลื่อนย้ายออกซิเจนนะคะของสมการก็จะเป็นสีฟ้าในส่วนของตัว oxidizing agent นะคะที่มีการสูญเสียออกซิเจนไประหว่างการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าที่ตัวคอปเปอร์นะคะคอปเปอร์ออกไซด์เนี่ยเขาก็จะมีการสูญเสียออกซิเจนไปก็จะกลายมาเป็นคอปเปอร์นะคะเฉยส่วนถ้าเป็นตัว reducing agent นะคะก็จะได้รับออกซิเจนมาเราก็จะเห็นว่าจากที่เป็นแมกนีเซียมนะคะก็จะกลายเป็นแมกนีเซียมออกไซด์นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการที่เกิดการเคลื่อนย้ายออกซิเจนเกิดขึ้นในรูปแบบที่3นะคะเป็นรูปแบบของไฮโดรเจนทรานสเฟอร์ก็คือเป็นการเคลื่อนย้ายไฮโดรเจนถ้าเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะก็จะเกิดการสูญเสียของไฮโดรเจนถ้าเป็นปฏิกิริยารีดักชันนะคะก็จะเกิดการได้รับนะคะไฮโดรเจนจากสมการนะคะเราก็จะเห็นนะคะในส่วนของปฏิกิริยาออกซิเดชันคือโซนสีชมพูนะคะแล้วก็โซนสีฟ้าเนี่ยจะเป็นปฏิกิริยารีดักชันดูได้เลยนะคะว่าถ้าเป็นปฏิกิริยาที่เริ่มต้นนะคะเริ่มต้นสมการก็จะเริ่มจากทางซ้ายมือของเรานะคะแล้วก็ตามลูกศรไปก็ไปถึงก็ไปทำทางด้านขวามือในส่วนเส้นสีน้ำเงินที่แทนในช่วงของปฏิกิริยา reduction เราก็จะเห็นนะคะว่าตัวแรกนะคะกับตัวที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยตัวที่เปลี่ยนมานะคะจะมีการได้รับไฮโดรเจนมาก็แสดงว่าตัวนี้เป็นปฏิกิริยา reduction เพราะว่ามีไฮโดรเจนเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะโดย oxidizing agent นี่นะคะก็จะได้รับไฮโดรเจนในปฏิกิริยาเราจะสังเกตเห็นเลยนะคะว่าจากโบรมีนนะคะที่เป็น oxidizing agent นะคะได้รับไฮโดรเจนมาก็จะกลายเป็นไฮโดรเจนโบรไมด์ในทางตรงข้ามกันนะคะก็ถ้ามี reduction ก็ต้องมี oxidation เกิดขึ้นนะคะควบคู่กันไปเสมอเราก็จะเห็นว่าจากที่เดิมนะคะเคยเป็นตัวแอมโมเนียเมื่อปฏิกิริยานะคะเกิดกระบวนการไปแล้วเนี่ยก็จะเกิดการนะคะสูญเสียไฮโดรเจนไปตัวนี้เนี่ยก็จะกลายไปเป็นไนโตรเจนซึ่งก็พอเราดูสมการนะคะหลายๆสมการหลายๆรูปแบบแล้วจนถึงรูปแบบที่3เราก็จะเห็นว่าปฏิกิริยาออกซิเดชันกับรีดักชันเนี่ยก็จะสามารถที่จะสังเกตได้นะคะสังเกตดูได้ง่ายๆเลยนะคะไม่ยากก็ดูจากการเรื่องของที่มีตัวนะคะตัวธาตุไม่ว่าจะเป็นไฮโดรเจนออกซิเจนนะคะหรือว่าอิเล็กตรอนนะคะที่เกิดการได้รับแล้วก็การสูญเสียเนี่ยในสมการก็จะโชว์แล้วก็ดุลสมการให้เราเห็นชัดเจนนะคะคราวนี้มาดูรูปแบบที่4รูปแบบที่4เนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องของค่าเลขออกซิเดชันหรือออกซิเดชันนัมเบอร์ถ้าเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะก็จะมีความเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของค่าออกซิเดชันแต่ถ้าเป็นปฏิกิริยา reduction นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการลดลงของค่า oxidation
โดยจากสมการนะคะอันนี้ก็เป็นสมการที่เราเห็นจากรูปแบบที่ผ่านๆมานะคะก็จะเห็นว่าในตัวที่มีด้านเอาด้านล่างนะคะด้านล่างของที่เป็นสีฟ้าแล้วก็จะเห็นว่าค่าออกซิเดชันนัมเบอร์นะคะของตัวที่เป็นออกซิไดซิ่งเอเจนต์จะมีค่าที่ลดลงนะคะระหว่างการเกิดปฏิกิริยาโดยตัวคัพเปอร์นะคะ2บวกเนี่ยนะคะ2ไอออนนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวออกซิไดซิ่งเอเจนต์นะคะที่เมื่อไปถึงตัวคัพเปอร์นะคะก็จะมีค่าเลขออกซิเดชันลดลงเราจะเห็นนะคะจากสมการเนี่ยจากเป็น2นะคะก็จะไม่มีนั่นก็หมายถึงว่ามันเปลี่ยนแปลงไปมันลดลงจากบวก2นะคะก็กลายมาเป็น0ส่วนค่าออกซิเดชันนะคะในกลุ่มของปฏิกิริยาออกซิเดชันนี้เนี่ยค่าเลขออกซิเดชันนะคะเราก็จะเห็นจากสมการเนี่ยจากแมกนีเซียมนะคะก็เปลี่ยนนะคะ เราก็จะเห็นว่ามีประจุ2บวกเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยค่าเลขออกซิเดชันก็จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะที่เป็นแมกนีเซียมเฉยๆนะคะไม่มีประจุโชว์เนี่ยจาก0นะคะค่าเลขออกซิเดชันจาก0ก็กลายไปเป็นบวก2นะคะซึ่งก็มีค่าที่เพิ่มขึ้นนะคะก็จัดว่าเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันส่วนค่าที่มีการแสดงถึงค่าเลขออกซิเดชันที่ลดลงก็จัดว่าเป็นปฏิกิริยารีดักชันค่ะ